ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำให้ไปอ่านอาจารย์เขียนเรื่องคัมภีร์เกี่ยวกับอี้จิงไว้ด้วยกำเนิดอี้จิงรวมไปถึงตำราเล่มล่าสุดที่อาจารย์ได้เขียนออกมาชื่อหลีชี่อะไรนะหลีชี่หลีชี่ครับอันนี้ค่อนข้างละเอียดมากหลีชี่นี่เป็นวิชาที่ว่าด้วยพลังหรือดาวนะหรือมังกรคือในวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยเราเรียกพลังว่ามังกรหรือเรียกพลังว่าดาวซึ่งในวิชาจักรพรรดิเนี่ยนะฮะเราไม่เรียกมังกรแต่เราเรียกดาวแต่เรียนตามตรงนะครับผมได้เปิดมีโอกาสเปิดดูเนี่ยแค่หน้าแรกผมก็มึนแล้วอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นวิชาการเยอะมากถูกต้องคือจุดประสงค์นะฮะของการเขียนตำราเล่มนี้ออกมาเนี่ยต้องการให้ลูกศิษย์นะแล้วก็คนไทยต้องบอกว่าคนไทยนะถ้าได้มีโอกาสเห็นตำราเล่มนี้ได้รู้ว่าวิชาฮวงจุ้ยที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ไอเล่มบางๆที่มีวางขายตามเซเว่นของจริงๆแท้ๆเนี่ยมันเป็นเอกสารเป็นตำราซึ่งมีที่มาที่ไปมันละเอียดกว่าที่เข้าใจกันเยอะมันเป็นวิชาการแท้ๆนะฮะเป็นทั้งปรัชญาแล้วก็เป็นทั้งวิทยาศาสตร์แต่ว่าคนที่เข้าถึงในวิชาพวกนี้มันไม่มี